ียงดังมากเลยระวังอุ๊ยแม่ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกถ้ำสอเหนือนะคะน้ำตกถ้ำสอเหนือก็เดินจากสระอนุดาตมาอีกประมาณ200เอ๊ะไม่ใช่2กิโลเมตรค่ะ 2,000 เมตรตอนนี้เรามาอยู่ด้านล่างนะคะตัวน้ำตกจะไหลมาจากข้างบนสดชื่นมากตั้งแต่มาภูกระดึงก็รอบนี้เจอน้ำตกถ้ำสอเหนือที่มีน้ำเยอะที่สุดเท่าที่จริงๆเคยมา 2-3 ครั้งแล้วครั้งนี้น้ำเยอะที่สุดค่ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบๆกันเลยชุ่มชื้นน้ำจากน้ำตกก็จะไหลไปฝั่งนู้นนะคะเข้าไปในป่าปิดนู่นไกลๆสวยมากผู้ร่วมชะตากรรมเย็นมากมีละอองน้ำกระเซ็นมาด้วยค่ะ